บันทึกธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทจันวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครกันที่16สวากขาโตภควตาธัมโมณวันนี้เป็นวันปันนรสีดิถีที่15ค่ำแห่งปักขะคณนาพุทธบริษัทได้มาประชุมกันเพื่อจะรักษาศีลและฟังพระธรรมเทศนาและได้มาทำกิจในบุพภาคเบื้องต้นมีการไหว้พระสวดมนต์และสมาทานศีล5ศีล8ตามกำลังแห่งตนแห่งตนเป็นอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเมื่อเสร็จกิจในบุพภาคเบื้องต้นแล้วต่อไปนี้จงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาดังจะได้พรรณนาต่อไปนี้สวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วดีสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นอากาลิโกไม่ต้องอ้างการเวลาเป็นเอหิปัสสิโกอวดเขาได้เป็นโอปนยิโกควรจะน้อมธรรมมาสู่ตนได้เป็นปัจจตังเวทิตโพรู้ได้เฉพาะตนธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีนั้นดีจริงตรัสชอบจริงผู้ที่ได้รับโอวาทของพระองค์แล้วปฏิบัติตามก็ได้รับผลจริงเมื่อผลที่ตนได้รับนั้นก็พึงเห็นได้ด้วยตนเองเหมือนเช่นทานการให้ก็ได้รับผลในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ตายแล้วจึงจะได้รับหรือชาติหน้าชาติโน้นจึงจะได้โดยส่วนเดียวไม่ใช่เช่นนั้นอย่ามัวไปหมายชาติหน้าโดยส่วนเดียวต้องรู้ว่าได้ในปัจจุบันนี้ด้วยคือเวลาที่เราบริจาคทานนั้นเราก็มีความยินดีที่จะบริจาคเวลาที่เราได้ให้นั่นแหละเป็นความได้ของเราคือได้ให้ส่วนปฏิฆาหกผู้รับก็ยินดีรับแปลว่าเขาได้รับเขาได้ความยินดีในการรับเราก็ได้ให้เราก็ได้รับความยินดีในการให้เป็นอันว่าได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายได้ทั้งผู้ให้และผู้ได้รับผู้ที่ไม่ได้บริจาคก็ไม่ได้รับผลคือความยินดีเช่นนั้นส่วนผู้บริจาคซึ่งไม่รู้จักผลของบุญที่ตัวได้อยู่แล้วยังมัวไปคอยเอาชาติหน้าต่อไปอีกที่ได้อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่รู้สึกตกลงนั่งทับนอนทับบุญอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกส่วนศีลก็เหมือนกันเมื่อเราตั้งใจสมาทานศีล5เวลานั้นก็เป็นอภัยทานและต่อมาสัตว์ที่ควรจะตายด้วยเราประหารก็ไม่ต้องตายความเดือดร้อนแก่เราก็ไม่มี
นี่ก็เป็นอภัยทานอย่างสำคัญส่วนหนึ่งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นที่ควรจะได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นที่ควรจะหายได้ด้วยเราเป็นขโมยแต่เมื่อเราสมาทานศีลอยู่แล้วเราก็ไม่ขโมยเช่นนี้เจ้าของทรัพย์ก็ไม่ต้องเดือดร้อนด้วยของหายเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนในการที่ต้องพยายามขโมยเขาหรือไม่ต้องเดือดร้อนในการที่เขาจับได้แล้วจะต้องรับโทษในโลกนี้แม้จะไปในบ้านเรือนใครเขาก็ไม่รังเกียจสามีภรรยาที่เขาหวงแหนเราก็ไม่ต้องไปแย่งชิงเขาเขาก็ไม่ต้องเดือดร้อนในการที่เราไปแย่งเขาเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนในการที่จะมีเวรมีภัยต่อกันผู้ที่ไม่ต้องการความเท็จก็ได้ความจริงต่อเราและเราก็ไม่ต้องตรึกตรองหาความเท็จที่จะมาหลอกลวงเขาและเราก็ไม่ต้องให้ผู้อื่นติเตียนได้ว่าเป็นคนเสพสุรายาเมาและไม่ทำให้โรคภัยเกิดเบียดเบียนตัวของเราเสียอีกด้วยมีอนิสงส์เห็นได้ในปัจจุบันนี้ส่วนผู้ที่ไม่ได้สมาทานศีลก็ไม่ได้รับอานิสงส์กับเราด้วยเช่นกับพวกดักปลาเป็นต้นเห็นได้อยู่อย่างนี้ใครเขาจะหนาวกันก็ไม่ต้องหนาวกับเขาลงลอยคอดักปลาดักกุ้งอยู่ในน้ำไปเที่ยวปล้นชีวิตเขาเช่นนี้แล้วเราจะได้รับความสุขอย่างไรเมื่อเขาไม่เป็นสุขเราก็ไม่เป็นสุขเหมือนกันชีวิตของเขาซึ่งเป็นของหวงแหนก็ไปปล้นเขามาเมื่อปล้นเขามาทำลายเสียเช่นนี้เขาจะได้รับความสุขเพียงไรเมื่อเขาได้รับความทุกข์อยู่เช่นนั้นแล้วเราจะเป็นผู้ได้รับสุขส่วนเดียวจะเป็นการควรหรือส่วนสมาธินั้นที่ท่านให้ทำสมาธิก็ประสงค์จะให้เก็บใจให้อยู่ที่ตัวธรรมดาของใจย่อมไปเที่ยวกินอารมณ์ภายนอกเมื่อปล่อยให้ใจเที่ยวอยู่นอกตัวเสมอแล้วก็มักจะไปเที่ยวหาเรื่องกลับมาคือเมื่อไปพบสิ่งที่จะโลภก็โลภไปเมื่อไปพบสิ่งที่จะโกรธก็โกรธไปเมื่อไปพบสิ่งที่จะหลงก็หลงไปหรือไปพบสิ่งที่จะอิจฉาก็อิจฉาไปพบสิ่งที่จะพยาบาทก็พยาบาทไปเที่ยวได้หาเรื่องมาอย่างนี้และแล้วก็เอามาเผาตัวที่ท่านให้มีสมาธิก็เพื่อจะกันอารมณ์เหล่านี้และให้มีความรู้อยู่ที่ตัวเสมอเมื่อเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนหรือจะทำอะไรอยู่ก็ให้รู้ตัวเสมอว่าเราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เมื่อมีความรู้อยู่เสมอก็เป็นสติปัฏฐานผู้ที่ไม่มีสมาธิใจก็ไม่ได้อยู่กับตัวเมื่ออารมณ์เหล่าใดมากระทบเข้าก็ไปตามอารมณ์เหล่านั้นจึงเป็นผู้ไม่ได้รับอานิสงส์ในความสงบระงับได้อยู่แต่ผู้ทำผู้ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ด้วยส่วนปัญญานั้นให้มีความรู้เท่าตามเป็นจริงคือรู้คติของสังขารคติของธรรมดาคติของสังขารนั้นให้รู้ว่าปรุงได้แต่งได้ทุกอย่างจะเป็นอะไรก็เป็นได้จะให้ทำอะไรก็ทำได้จะให้เป็นกุศลสังขารก็เป็นได้หรือจะให้เป็นอกุศลสังขารก็เป็นได้
เช่นกับทานศีลสมาธิปัญญาเหล่านี้ก็เป็นของปรุงได้แต่งได้หรือจะให้สูงขึ้นไปอีกก็ให้เป็นวิชาวิมุตติด้วยอย่างนี้เป็นกุศลสังขารหรือเป็นบุญญาภิสังขารส่วนผู้ที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติมิจฉาจารกล่าวมุสาเสพสุราเป็นต้นก็เป็นอบุญญาภิสังขารเป็นของปรุงได้แต่งได้เหมือนกันเมื่อเห็นว่าความปรุงแต่งนี้เป็นส่วนเลวทรามเป็นส่วนชั่วพึงปรุงแต่งในส่วนที่เป็นบุญญาภิสังขารเมื่อความปรุงแต่งในบุญญาภิสังขารเต็มที่แล้วจึงเป็นอเนนชาภิสังขารเป็นสังขารกลางหมดจากความปรุงแต่งดังนี้เป็นคติของสังขารส่วนคติของธรรมดานั้นก็คือความเป็นเองคือทานการให้การบริจาคก็เป็นเองศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติก็เป็นของเป็นเองเมื่อเราเข้าไปปรุงแต่งให้มีขึ้นที่ตนจึงเป็นบุญญาภิสังขารฆ่าสัตว์ลักทรัพย์กามมิจฉาจารก็เป็นเองเป็นเองเป็นของตั้งอยู่มีอยู่ประจำสำหรับโลกเมื่อเราไปปรุงแต่งขึ้นก็เป็นอปุญญาภิสังขารความจริงเป็นของมีอยู่ตั้งอยู่อย่างนี้ก่อนแต่เราเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เราตายไปแล้วก็จะมีอยู่อย่างนี้เหมือนกันเมื่อรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้คติของธรรมดาความรู้เท่าต่อคติของสังขารและของธรรมดานี้จึงนับว่าเป็นปัญญาผู้ใดทำให้แจ่มแจ้งขึ้นผู้นั้นก็ได้รับอานิสงส์คือความรู้ความฉลาดขึ้นเช่นนี้เมื่อผู้ที่ไม่ได้ทำก็ไม่ได้รับอานิสงส์ด้วยเมื่อคำสั่งสอนของพระองค์เป็นสวากขาตธรรมเช่นนี้แล้วจึงเป็นสันทิฏฐิกธรรมคือผู้ปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์กล่าวแล้วที่มีเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติมิจฉาจารกล่าวมุสาเสพสุราเป็นต้นย่อมเห็นได้รู้ได้ด้วยตนเองเมื่อตนเป็นผู้ถึงความบริสุทธิ์อยู่แล้วจะไปในที่ประชุมใดๆย่อมเป็นผู้องอาจไม่มีความคลั่นคล้ามหรือจะไปในบ้านใดเรือนใดเจ้าของกรรมก็เป็นที่ไว้วางใจได้เจ้าของบ้านก็เป็นที่ไว้วางใจได้ไม่ต้องกลัวและกลับเป็นมิตรเป็นสหายอันสนิทของเพื่อนบ้านได้เพราะตนเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างนี้จึงเป็นอากาลิกธรรมไม่ต้องไปคอยรับผลชาติหน้าชาติโน้นทำไปเท่าไรเป็นต้องได้รับผลเรื่อยไปเท่านั้นจึงว่าให้ผลไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาเพราะเช่นนั้นจึงเป็นเอหิปัสสิกธรรมอวดเขาได้ว่าท่านจงมาดูเถิดกายของข้าพเจ้าก็บริสุทธิ์เช่นนี้เช่นนี้คือมือของข้าพเจ้าก็มีบริบูรณ์อยู่สัตว์ที่ควรจะฆ่าได้ก็มีอยู่แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ทำให้ชีวิตของสัตว์นั้นๆให้ตกล่วงไปด้วยมือของข้าพเจ้าทรัพย์ที่ควรจะขโมยได้ก็มีอยู่แต่ข้าพเจ้าไม่ขโมยอสัตธรรมข้าพเจ้าก็เสพได้แต่ข้าพเจ้าไม่เสพอย่างนี้
จึงว่ากายมีบริบูรณ์อยู่แต่ข้าพเจ้าได้ทำให้กายถึงความบริสุทธิ์ได้ดังนี้ส่วนปากของข้าพเจ้าก็มีอาจพูดเท็จก็ได้ส่อเสียดเขาก็ได้โปรยประโยชน์ก็ได้ประทุษร้ายแช่งด่าเขาก็ได้แต่ข้าพเจ้าได้ทำให้วาจาถึงความบริสุทธิ์เช่นนี้จึงอวดได้ส่วนใจของข้าพเจ้าก็มีอยู่จะคิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขาก็ได้จะพยาบาทจองเวรก็ได้จะคิดในสิ่งที่ผิดจากธรรมก็ได้แต่ข้าพเจ้าได้ทำให้ถึงความบริสุทธิ์แล้วเช่นนี้จึงอวดได้ว่าท่านจงมาดูเถิดพระธรรมนี้เป็นของประเสริฐจริงกายวาจาใจจะให้เป็นศีลก็เป็นได้จะให้เป็นสมาธิก็เป็นได้จะให้เป็นปัญญาก็เป็นได้เพราะเช่นนั้นจึงเป็นโอปนยิกธรรมควรจะน้อมเอาธรรมนั้นๆมาสู่ตนได้จะให้ตนเป็นศีลก็น้อมมาได้จะให้เป็นศีล5หรือศีล8ศีล10ศีลพระปาติโมกข์ก็เป็นได้จะให้เป็นสมาธิก็น้อมมาได้จะให้เป็นปัญญาก็น้อมมาได้หรือจะน้อมเอาวิชชาวิมุตติมาเป็นตนด้วยก็ได้เมื่อน้อมมาได้เพียงใดก็เป็นปัจจตังเวทิตัพพธรรมรู้ได้เฉพาะตนเพียงนั้นเมื่อตนมีพระคุณคือศีลก็รู้ว่าตนเป็นศีลธรรมเมื่อตนถึงพระคุณคือสมาธิก็รู้ว่าตนเป็นสมาธิธรรมเมื่อตนถึงพระคุณคือปัญญาก็รู้ตนได้ว่าตนเป็นปัญญาธรรมรู้ได้ด้วยอย่างนี้เมื่อพุทธบริษัทได้สดับพระธรรมคุณดังได้พรรณนามานี้แล้วจงทำตนให้ถึงคุณของพระธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อสิ่งไรยังบกพร่องอยู่ก็จงอุตสาหะรีบเร่งให้มีขึ้นในตนเมื่อตนได้ถึงพระคุณชั้นใดก็ให้รู้ตนจะได้มีความอุ่นใจในพระคุณนั้นๆ นั่นแหละจึงนับว่าเราเป็นผู้มีที่พึ่งในตนความสุขกายสุขใจก็จักมีขึ้นที่ในตนปัจจุบันนี้จึงว่าได้รับผลในปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปคอยเอาชาติหน้าชาติโน้นเมื่อรู้เช่นนี้แล้วจึงจะมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคุณดังได้พรรณนามาด้วยประการฉะนี้